ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าประเทศไทยนั้นเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนปี2561อย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คาดการณ์ว่าฝนนั้นจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่ะพร้อมทั้งเตือนพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะว่าให้เตรียมรับมือฝนทิ้งช่วงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะโดยท่านวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย2561ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมค่ะซึ่งได้เข้าเงื่อนไขเข้าสู่ฤดูฝนไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทั้งนี้นะท่านอธิบดีก็ยังได้เตือนเกษตรกรด้วยนะคะว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะมีฝนน้อยตกไม่สม่ำเสมอก็อาจจะทำให้มีน้ำไม่เพียงพอโดยเฉพาะในเขตชลประทานค่ะสำหรับปีนี้ก็คาดว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยได้ 1-2 ลูกด้วยกันนะคะแล้วก็จะสิ้นสุดฤดูฝนในพื้นที่ตอนบนในช่วงกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้จะยังมีฝนตกต่อไปอีกจนถึงเดือนธันวาคมค่ะ